มีคำกล่าวว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดได้นับพันแต่บางครั้งคำพูดก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวในการวัดมูลค่าของรูปภาพรูปภาพบางรูปมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และรูปถ่ายของบิลลี่เดอะคิดที่พบในร้านค้าร้านใหญ่แห่งหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรื่องนี้แต่ขออธิบายก่อนสำหรับคนที่สงสัยว่าบิลลี่เดอะคิดคือใครและทำไมบางคนถึงยอมจ่ายเงินเป็นล้านสำหรับรูปภาพของเขาบิลลี่เดอะคิดเป็นตำนานแห่งวาเวสหรือยุคแดนเถื่อนแห่งตะวันตกวิลเลียมเฮนรี่แมคคาร์ทีคือชื่อจริงของเขาเขาเกิดเมื่อปี1859ในนิวยอร์กเขามีชีวิตอยู่เพียง21ปีแต่แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ชายหนุ่มเชื้อชาติไอริชผู้นี้ก็ถือเป็นหนึ่งในอาชญากรที่โด่งดังที่สุดในยุคของเขาที่น่าสนใจก็คือเขาไม่เคยปล้นธนาคารปล้นรถไฟหรือขบวนรถม้าโดยสารแต่เป็นปศุสัตว์วัวควายและมักเข้าไปมีส่วนร่วมในการยิงปืนต่อสู้แม้กระทั่งตอนที่เขาถูกจับเขาก็ยังวางแผนในการแหกคุกด้วยความใจกล้าทั้งหมดนี้ทำให้เขาเป็นคนที่น่าสนใจในสายตาของแฟนคลับวายเวสรูปภาพของเขาหายากมากแฟนคลับพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อให้ได้มาไว้ในครอบครองที่ฉันพูดว่าหายากนะฉันหมายความว่ามีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นภาพของเขาในปี2011แล้วจะเล่าเพิ่มเติมตอนหลังนะตอนนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องใหม่ๆกันก่อนย้อนกลับไปในปี2010นักสะสมจากฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียไปซื้อของเก่าที่ร้านขายของเก่าใช้แล้วกับภรรยาในเฟรสโนท่ามกลางกองของเก่าๆเฟอร์นิเจอร์เก่าๆพวกเขาเจอกล่องกระดาษแข็ง2กล่องพร้อมรูปถ่ายในนั้นมีรูปถ่ายขนาด 4x5 นิ้วบนแผ่นโลหะบางๆและนักสะสมผู้นี้รู้สึกชอบเขาซื้อภาพถ่ายใบหนึ่งและภาพอื่นๆอีก2ใบในราคา2เหรียญเป็นภาพผู้ชายกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นโครเก้กันอยู่ตอนที่เขาซื้อมานักสะสมผู้โชคดีไม่รู้เลยว่ามันเป็นภาพที่หายากของบิลลี่เดอะคิดซึ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ปี1878แต่เมื่อมองดูที่ภาพใกล้ๆเขาก็รู้ได้ว่าเจอเพชรเม็ดงามเข้าให้แล้วมันไม่ได้เป็นภาพของกลุ่มคาวบอยทั่วๆไปแต่เป็นภาพของอาชญากรคนดังในตำนานและแก๊งของเขาที่รู้จักกันในชื่อว่า The Regulator แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงภาพประวัติศาสตร์คุณไม่สามารถอ้างเอาได้ง่ายๆว่าสิ่งที่คุณพบคือของจริงและมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีการยืนยันว่าภาพนั้นเป็นของจริงหนึ่งในผู้ผลิตสารคดีของ National Geographic ยินดีรับอาสาเป็นผู้พิสูจน์ความจริงให้เขาซึ่งในการจะพิสูจน์ว่าภาพนี้ไม่ใช่ของปลอมพวกเขาต้องเดินทางไกลไปถึงรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อไปยังสถานที่จริงที่เห็นในภาพและค้นหาอาคารที่เป็นฉากหลังของภาพซึ่งตอนนี้เป็นตึกร้างไปแล้วพวกเขาพบท่าเรือหินในรูปถ่ายและกองไม้เก่าที่อยู่ข้างใต้จริงๆเมื่อภาพถูกนำไปเพื่อขอรับการรับรองความถูกต้องอย่างเป็นทางการที่เคกินซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาตะวันตกยุคเก่าและเหรียญหายากพวกเขามีความสงสัยในตอนแรกซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะรูปภาพของบิลลี่เดอะคิดนั้นหายากมากคนจำนวนมากที่รู้ถึงมูลค่าของมันพยายามทำรูปเลียนแบบและหลอกขายเพื่อทำเงินแต่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทรู้ว่ารูปใบนี้เป็นของจริงเพราะพวกเขาสามารถระบุตัวตนบิลลี่ได้รวมถึงคนอื่นๆในภาพซึ่งก็คือเหล่าสมาชิกแก๊ง The Regulator ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าหนึ่งในนั้นคือแซลลี่ชีซัมซึ่งเธอเคยพูดถึงบิลลี่เดอะคิดในบันทึกส่วนตัวของเธอและอีกบันทึกหนึ่งคืองานแต่งงานระหว่างชาลีโบเดอร์ซึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าในรูปถ่ายและมานูเอลล่าโบเดอร์ซึ่งมันเกิดขึ้นในฤดูร้อนปี1878 1เดือนหลังจากที่แก๊งนี้เข้าไปมีส่วนผัวพันในความขัดแย้งในลินคอล์นเคานตี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ารูปถ่ายนั้นเป็นของจริงผู้ก่อตั้งองค์กรแห่งนี้ได้อธิบายว่านี่อาจเป็นของชิ้นเดียวที่น่าสนใจที่สุดของอเมริกาตะวันตกยุคเก่าที่เราเคยเห็นเพราะความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมันผู้อำนวยการบริหารของ National Geographic Documentary ที่ทำสารคดีเกี่ยวกับภาพถ่ายเรียกมันว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งซึ่งไม่เฉพาะเพียงในวาเวสเท่านั้นแต่รวมถึงสำหรับวงการภาพถ่ายโดยทั่วไปด้วยและเรียกมันว่าเป็นภาพถ่ายที่หายากที่สุดในโลกถึงตอนนี้ฉันคิดว่ามันมีเหตุผลแล้วล่ะว่าทำไมรูปเก่าราคา2เหรียญจากร้านขายของเก่าใบนี้ถึงมีราคาประเมินสูงถึง5ล้านเหรียญรูปถ่ายอีกใบที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการของบิลลี่เดอะคิดถูกขายในการประมูลด้วยราคา 2.3 ล้านเหรียญในปี2011ซึ่งนักสะสมและแฟนๆของ Wild West มารวมตัวกันที่เดนเวอร์เพื่อหมายจะครอบครองสิ่งมีค่านี้คาดกันว่ามันจะมีมูลค่า 400,000 เหรียญแต่ก็ชัดเจนผู้ซื้อให้ราคามากกว่านั้นถึง5เท่าและกลายเป็นหนึ่งในของที่ระลึกเก่าแก่จากยุคตะวันตกที่ขายออกไปและมีราคาสูงที่สุดรูปถ่ายบนแผ่นโลหะใบนี้ถูกประมูลไปจากร้านในฟอร์ดซัมเนอร์มรรัฐนิวเม็กซิโกประมาณปี1880ในรูปบิลลี่โพสท่ากับปืนวินเชสเตอร์และปืนโค้ด45ที่เอวของเขาและถ้าคุณหวังจะได้ยินเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นหรือหักมุมว่ารูปใบนี้มาถึงโรงประมูลได้อย่างไรแล้วล่ะก็คุณอาจต้องผิดหวังครั้งนี้มันไม่ได้ถูกพบในร้านขายของเก่าหรืออะไรทำนองนั้นแต่มันถูกขายโดยลูกหลานของแดนเด็กริกซึ่งเป็นคนที่ได้รูปใบนี้โดยตรงจากบิลลี่เดอะคิดเองโดยทั้งสองเป็นคู่หูกันในการดักปล้นปศุสัตว์ครั้งหนึ่ง
นักธุรกิจจากฟลอริดาซื้อรูปใบนี้ไปด้วยความรักที่เขามีต่อยุคโอเวสในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์อเมริกันด้วยเขาบอกว่าในช่วงแรกเขาจะให้พิพิธภัณฑ์เล็กๆนำไปแสดงโชว์ก่อนจากนั้นจะเก็บไว้สะสมเพื่อความเพลิดเพลินรูปถ่ายใบที่3ของบิลลี่เดอะคิดที่โด่งดังไปทั่วโลกยังไม่ได้ถูกนำออกประมูลซึ่งหากนำออกประมูลมันจะมีมูลค่ามากกว่า5ล้านเหรียญสหรัฐสิ่งที่ทำให้รูปนี้แตกต่างจากรูปอื่นๆคือคาดการณ์กันว่าในรูปมีทั้งตัวบิลลี่เดอะคิดและนายอำเภอแพทเกเรตซึ่งเป็นผู้จบชีวิตอาชญากรคนดังรายนี้เมื่อเขามีอายุได้21ปีเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อบิลลี่และแพทนั้นเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและพวกเขายังเคยได้ใช้เวลาด้วยกันในนิวเม็กซิโกจากนั้นแกเรตได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอที่ลิงคอล์นเคาน์ตี้ในเดือนพฤศจิกายนปี1880และนั่นทำให้มิตรภาพของพวกเขากลายเป็นความบาดหมางรุนแรงแกเรตยื่นข้อเสนอให้แก่เพื่อนเก่าโดยขอให้บิลลี่ออกไปจากนิวเม็กซิโกและให้ไปก่อเรื่องที่อื่นแล้วแกเรตจะไม่ตามไล่ล่าเขาแต่ถ้าบิลลี่ยังอยู่ในพื้นที่ในอำเภอสัญญาว่าจะต้องจับกุมเขาตามหน้าที่บิลลี่เลือกที่จะไม่ไปไหนและถูกจับกุมโดยคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนที่ดีของเขาและแม้ว่าเขาจะหลบหนีออกจากคุกได้เขาก็ถูกพบตัวอีกครั้งในฟอร์ดซัมเนอร์การได้เห็นพวกเขาสองคนในภาพเดียวกันโดยคาดว่าบิลลี่น่าจะเป็นผู้ชายคนที่มีลูกกระเดื่องใหญ่ๆและแกเรตน่าจะเป็นคนที่สวมหมวกสีเข้มทางด้านขวานับเป็นเรื่องน่าทึ่งที่น่าประหลาดในนี้ก็คือข้อมูลที่ว่าภาพนั้นถูกขายที่ตลาดนัดในแอชวิลล์ด้วยราคา10เหรียญในปี2011เจ้าของภาพคนใหม่เก็บมันไว้ในบ้านที่นอระแคโรไลนาที่เขาปล่อยให้เช่าแบบ Airbnb มันถูกแขวนไว้ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีแบบของตกแต่งผนังทั่วๆไปจนถึงปี2015แล้วเจ้าของรูปคนนี้ก็ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับรูปภาพรูปใหม่ของบิลลี่เดอะคิดที่กำลังเล่นโครเก้ทนายความผู้นี้ที่เป็นคนซื้อรูปถ่ายไว้ก็รู้สึกคุ้นๆเขาจึงดูรูปนั้นดีๆอีกครั้งจึงพบว่ามันคือรูปของตัวบิลลี่กับคาวบอยจากยุคไวเวสต์อีก4คนและด้วยความสนใจในประวัติศาสตร์ของเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อดูว่าภาพนั้นเป็นรูปถ่ายอายุ137ปีของบิลลี่ในตำนานจริงหรือไม่เขาขอความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์เกษียณคนหนึ่งและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายโบโลหะในเรื่องนี้เขายืนยันว่าภาพนี้ถ่ายระหว่างปี1875ถึง1880โดยพิจารณาจากกรอบรูปเสื้อผ้าและลักษณะของปืนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชที่ศึกษาเรื่องภาพถ่ายใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าในการตรวจสอบได้ยืนยันว่ามันเป็นภาพของแกเรตและบิลลี่จริงวันที่ซึ่งเขียนไว้บนรูปถ่าย2สิงหาคม1880ก็เป็นเบาะแสในการสืบค้นเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือจากเท็กซัสเปรียบเทียบข้อความกับเอกสาร10ฉบับที่เขียนโดยนายอำเภอแกเรตและกล่าวว่าทั้งหมดนั้นตรงกันคุณสามารถจินตนาการได้เลยว่าคนที่ซื้อภาพนั้นจะตื่นเต้นขนาดไหนเมื่อเขาได้รับการยืนยันว่ามันเป็นของจริงเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเขารู้ว่าผ้าใบนี้มีความสำคัญมากขนาดไหนก่อนหน้านี้เขาจะต้องเพิ่มค่าเช่าสำหรับห้องที่ผ้าใบนี้แขวนอยู่หลังจากนั้นเขาก็ปลดรูปลงแล้วนำไปเก็บรักษาในตู้นิรภัยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยหากเจ้าของจะตัดสินใจขายมันในการประมูลซึ่งเขาสามารถทำเงินได้มากกว่า5ล้านเหรียญสำหรับภาพถ่ายอันมีค่านี้อย่างไรก็ตามเจ้าของผู้โชคดีกล่าวว่าณตอนนี้เขายังไม่ต้องการทำเช่นนั้นเขาขอแค่มีความสุขที่ได้มีของสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครอยู่ในความครอบครองก็พอแล้วคุณชอบไปเดินเลือกซื้อของเก่าและของโบราณหรือเปล่าบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเรามีวิดีโอดีๆมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ติดตามให้คุณเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามือก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใส